ช่วงคนสู้โรคนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์กายภาพบำบัดของทางโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนานะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะว่าที่นี่นะคะเขามีแนวทางการรักษาผู้ป่วยอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยกับคุณจุฑามาศดอกแก้วนักกายภาพบำบัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพอนึกถึงโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนานะคะก็จะมีความโด่งดังในเรื่องของกายภาพบำบัดอยู่แล้วอยากจะทราบว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลนี้ขึ้นมาเรามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะลดความแออัดจากโรงพยาบาลใหญ่ๆในตัวเมืองอะค่ะอีกทั้งที่นี่จะพัฒนาเป็นแหล่งฟื้นฟูผู้ป่วยในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็ญาติผู้ป่วยเพื่อที่จะให้ได้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะก็คือว่าเราคือที่ทางโรงพยาบาลใหญ่ๆก็จะมีผู้ป่วยเยอะอยู่แล้วเราก็เหมือนแบบแบ่งเบามาแสดงว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารักษาที่นี่ก็จะถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลใหญ่อีกทีนึงถูกต้องค่ะใช่ไหมคะแล้วเป็นโรงพยาบาลด้านไหนคะส่วนมากก็จะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลอำเภอค่ะคือเราสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็คือสามารถส่งมาได้เลยหรือแม้แต่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยค่ะก็สามารถส่งตัวมาได้เหมือนกันค่ะนี่ต้องขออนุญาตเรียกคุณเจียได้ไหมครับได้ค่ะรู้จักชื่อเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วอย่างนี้คือทางคุณเจียที่โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาอย่างนี้ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่เรามีอาการเป็นยังไงบ้างมารักษาที่นี่ค่ะเราก็จะแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะอย่างด้านหลังนี้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยระบบประสาทซึ่งก็จะแบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกหรือว่าเป็นเกี่ยวกับไขสันหลังบาดเจ็บอะค่ะเหมือนเป็นพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ถ้าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจะเป็นในกลุ่มของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะก็คือว่าเราจะแยกประเภทไปเลยเป็นสองกลุ่มใหญ่ก็จะเป็นกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทใช่ค่ะแล้วก็คือสามารถที่จะมารักษาที่นี่ได้แล้วอย่างนี้คือในแต่ละส่วนการรักษาเรามีการรักษายังไงบ้างคะถ้าเริ่มต้นจากกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อถ้าผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็จะมีการตรวจประเมินวินิจฉัยก่อนว่าความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช้วิธีการทางกายภาพบำบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยับข้อต่อดัดดึงข้อต่อด้วยมือนักกายภาพบำบัดหรือบางทีก็ใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าค่ะเช่นเครื่องกระตุ้นไฟเครื่องอัลตราซาวด์ช่วยในการรักษากระตุ้นไฟก็คือว่าเราไปกระตุ้นยังไงคะกระตุ้นไฟเพื่อที่จะไปลดปวดบริเวณนั้นหรือแม้แต่กระตุ้นไฟเพื่อเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นค่ะค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่มารักษาที่นี่คือเขามีอาการยังไงสำหรับกระดูกและข้อคือเดินไม่ได้แล้วหรือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาหรือว่ามีอาการยังไงบ้างคะส่วนมากก็จะเป็นปวดค่ะปวดตามกระดูกกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ยกแขนไม่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็คือมารักษากับเราได้ก็คือว่าเราจะมีการยืดข้อต่อบริเวณนั้นใช่ค่ะมีการยืดข้อต่อดัดดึงข้อต่อหรือแม้แต่บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดกล้ามเนื้ออันนี้คือรักษาได้หมดทางกายภาพบำบัดค่ะแล้วผู้ป่วยต้องรักษานานไหมกว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นขึ้นกับความรุนแรงของพยาธิสภาพที่ผู้ป่วยเป็นนะคะบางคนก็คือ2ครั้ง3ครั้งก็หายแต่บางคนก็อาจจะเป็นแบบ7ถึง8ครั้งถึงจะหายค่ะก็มีค่ะแล้วอย่างนี้แต่ละครั้งใช้เวลานานไหมคะในการรักษาก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งตรวจประเมินทั้งรักษาแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีกค่ะค่ะแล้วอย่างนี้คือส่วนใหญ่เวลาคนได้ยินว่ากายภาพบำบัดคือมันเป็นอะไรที่ต้องรักษาแบบนานมากแล้วบางคนนะคะคือต้องบอกว่าคนใกล้ตัวของตนอ้อเองก็มีการรักษาด้วยกายภาพบำบัดเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ค่อนข้างนานมากแต่เมื่อสักครู่นี้คือทางคุณเจี๊ยบบอกว่าอาจจะบางคน 3-4 ครั้งบางคน 7-8 ครั้งก็คืออาการดีขึ้นค่ะแต่ว่าระยะเวลาจริงๆคือมันนานมากไหมคะคืออย่างที่แจ้งไปเรียนไปว่าขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพที่ผู้ป่วยเป็นนะคะอันนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเคสผู้ป่วยที่มีอาการของกระดูกทับเส้นประสาทแล้วมีอาการชาร้าวลงขาอย่างเงี้ยค่ะทางกายภาพบำบัดอาจจะมีวินิจฉัยแล้วว่าเคสนี้เหมาะสำหรับการดึงหลังโดยใช้เครื่องดึงหลังก็จะต้องมาดึงอาทิตย์ละครั้งเป็นระยะเวลา8ครั้งไหม10ครั้งไหมแล้วก็รอดูว่าอาการชาลดลงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพิ่มขึ้นหรืออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันจะยังตอบไม่ได้ว่า7ครั้งหายแน่นอน8ครั้งหายแน่นอนไม่ได้มันต้องแบบประเมินเป็นระยะไปอะค่ะก็คือต้องมาอย่างสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วความถี่ที่ควรที่จะมาต่ออาทิตย์นึงต่อต้องมาประมาณกี่ครั้งอะอย่างน้อยก็คือ2ครั้งค่ะ2ครั้งเพราะว่าผลของเครื่องมือทางไฟฟ้าหรือแม้แต่การดัดดึงข้อต่อผลจะอยู่ที่ประมาณ 24-48 ชั่วโมงเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็น 2-3 วันแล้วกลับมาหาเราอีกทีนึงคือรู้สึกว่าบางคนเนี่ยเขาจะต้องมาแบบนานแบบนานมากๆและบางคนก็อาจจะหายไปแล้วก็กลับมาหาใหม่แบบนี้คือมันมีผลมั้ยคะมีค่ะก็อย่างเช่นรักษาแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นมา3ครั้งอุ๊ยดีขึ้นแล้วแค่นี้พอพอแล้วแต่จริงๆแล้วก็คือเราอยากจะมาให้ถึง5ครั้งเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าไงอ่ะมาเมนเทนกล้ามเนื้อใช่มาต่อเนื่องแล้วก็มาดูว่าความคงอยู่ของโรคอ่ะมันได้ลดลงไปแล้วมันหายไปจริงๆเนี่ยค่ะก็เปรียบถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนเรารับประทานยารับประทานยาไม่ครบโดสนั่นเองก็จะเกิดการดื้อยาได้ข้อนี้คือทางคุณเจียก็แนะนำในเรื่องของการมาต่อเนื่องใช่ค่ะมาต่อเนื่องคือถ้าหายไปปุ๊บมันเหมือนเริ่มต้นใหม่ไหมคะถูกต้องค่ะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าหลายคนจะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็จะคิดว่าไม่ต้องไปบ่อยๆก็ได้ไม่ต้องถี่ขนาดนั้นหายแล้วก็หายไปจริงๆไม่ใช่นะคะคือควรที่จะมาต่อเนื่องสม่ำเสมออาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วถ้ากลับมาในเรื่องของระบบประสาทบ้างทางด้านนี้เรามีการดูแลผู้ป่วยยังไงบ้างคะค่ะก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะในเรื่องของระบบประสาทก็จะมีในเรื่องของระบบเส้นเลือดแตกหรือตีบแล้วก็จะมีในเรื่องของไขสันหลังบาดเจ็บค่ะอันแรกก่อนละกันเส้นเลือดแตกหรือตีบก็ถ้าทั่วๆไปก็จะรู้จักกันว่าเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นเองค่ะใช่ก็คือครึ่งซีกมาถึงเราเนี่ยส่วนมากก็คือจะเป็นสเตจที่2แล้วก็คือพ้นระยะวิกฤตที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วค่ะก็มาเน้นในเรื่องของการฝึกการใช้ชีวิตประจำวันให้เข้ากับพยาธิสภาพที่ตัวเองเป็นก็จะมีตั้งแต่มาฝึกนั่งฝึกยืนฝึกเดินใหม่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าเหมือนกล้ามเนื้อเขาส่วนหนึ่งที่ตายไปคืออีกครึ่งซีกอะค่ะคือจะถามว่าตายไหมก็ไม่ตายเพราะว่ามันต้องรอการฟื้นฟูจากสมองคือมันเหมือนมันไม่ได้ใช้งานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็มาเรียนรู้ใหม่ว่าลุกนั่งอย่างไรในขณะที่แขนอีกข้างนึงอ่อนแรงเนี่ยค่ะโดยที่นี่ก็คือจะให้ญาตินะคะเป็นผู้ช่วยที่จะช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ถูกต้องไม่เป็นอันตรายและปลอดภัยค่ะคือเรามีการสอนญาติด้วยใช่ค่ะที่นี่จะสอนญาติไปด้วยญาติควรจะมาไหมคะถ้าสมมติว่าผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทแบบนี้ต้องมาเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ประกบตลอดอะค่ะสอนผู้ป่วยด้วยในเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็สอนญาติในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่จะเข้าไปช่วยเหลือก็คือว่าพอมารักษาที่นี่ปุ๊บกลับไปที่บ้านคือญาติก็ต้องควรจะรู้ด้วยว่าเราควรจะดูแลผู้ป่วยต่อจากนี้ไปยังไงบ้างอย่างถูกต้องด้วยเหมือนกันค่ะและอย่างนี้คือทางโรงพยาบาลขั้นตอนในการที่เราจะรักษาคือเรามีขั้นตอนในการรักษายังไงบ้างคือเริ่มจากเดินยังไงหรือเป็นยังไงบ้างคะอันแรกเราก็ต้องตรวจประเมินก่อนตั้งแต่อยู่บนเตียงว่าผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองบนเตียงได้หรือเปล่าเช่นมีการพลิกตะแคงตัวบนเตียงลุกนั่งบนเตียงอย่างนี้ก่อนนะคะเอาเริ่มจากกิจวัตรประจำวันในบนเตียงก่อนแล้วก็มาลุกนั่งดูว่านั่งเนี่ยนั่งได้สมบูรณ์ไหมมีความสมดุลของการนั่งหรือเปล่านั่งสลมไหมถ้านั่งได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะพิจารณาในเรื่องของการนำมายืนค่ะแนะนำให้ป่วยยืนลองดูก่อนว่ายืนนิ่งๆยืนได้หรือเปล่ายืนแบบมีการเคลื่อนไหวแขนขาทรงตัวได้หรือเปล่าคือถ้าได้ปุ๊บเราก็จะพิจารณาไปสู่ในเรื่องของการเดินค่ะแล้วก็ค่อยๆเป็นสเต็ปเนาะพอเดินได้แล้วก็จะก็คือถือว่าผลเริ่มดีขึ้นดีขึ้นก็คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถึงจุดที่เขาจะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วอะค่ะตั้งแต่เตียงไปยังยืนเนี่ยค่ะอันนี้คือผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตกหรือตีอีกกลุ่มนึงขอพูดถึงก็คือไขสันหลังบาดเจ็บค่ะไขสันหลังบาดเจ็บเนี่ยจะเป็นอัมพาตครึ่งท่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งท่อนบนอะเขาจะมีแรงอยู่ในกลุ่มนี้เราก็จะเทรนกำลังกล้ามเนื้อให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดเพื่อที่จะพยุงร่างกายส่วนล่างของเขานั่นเองค่ะแล้วก็จะแนะนำในเรื่องของการใช้วีลแชร์ก็คือรถเข็นนั่งอะค่ะกับชีวิตประจำวันที่เขาต้องอยู่ตลอดไปค่ะแล้วอย่างนี้คือผู้ป่วยที่มีอาการทั้งเรื่องของระบบประสาทมาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพอมารักษาที่นี่แล้วเขามีอาการที่ดีขึ้นยังไงบ้างคะ
ดีขึ้นส่วนมาก 90% เลยบอกว่า 90... ดีขึ้นถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนค่ะก็คือสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้และที่นี่ของเราก็จะมีทีมติดตามก็คือเราจะส่งต่อทีมเยี่ยมบ้านพอหลังจากที่เอาจากโรงพยาบาลไปแล้วนะคะก็จะมีทีมเยี่ยมบ้านไปติดตามดูว่าโอเคไหมอยู่ที่บ้านอยากให้ช่วยอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ก็คือคอมพีทแต่อีก 10% ที่เหลือก็คือว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่ระบบทางเดินหายใจอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างเพราะว่าโรคนี้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะค่ะแล้วก็ส่งกลับไปที่โรงพยาบาลสารพีหนึ่งค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือของเราเหมือนกันก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ใช่โรงพยาบาลใหญ่กว่าค่ะให้ดูแลในเรื่องของการติดเชื้อค่ะก็คือว่าไปรักษาในส่วนนั้นต่อไปค่ะค่ะแล้วคือแสดงว่าส่วนใหญ่ก็คือมารักษาที่นี่ 90% ก็คือมีอาการดีขึ้นอีก 10% ก็คืออาจจะมีโรคแทรกซ้อนติดตามมาอีกทีนึงแต่ว่าที่นี่มีการ follow up ด้วยก็คือไปที่บ้านแล้วคือเราไปที่บ้านนี่คือเราไปให้ข้อมูลหรือว่าไปดูแลยังไงบ้างคะทีมเยี่ยมบ้านเนี่ยเริ่มตั้งแต่ว่าผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจะออกไปดูสภาพบ้านก่อนให้เขาปรับสภาพบ้านว่าทางลาดชันไหมแล้วก็ต้องให้มีราวจับที่บ้านนะคะแล้วก็จะขอความร่วมมือจากเทศบาลก็คือให้ไปช่วยกันปรับสภาพบ้านเอาจนแบบโอเคปรับสภาพบ้านเลยปรับสภาพบ้านถูกต้องค่ะให้บ้านเนี่ยเหมาะสมกับผู้ป่วยพอเรียบร้อยแล้วเราก็ดิสชาร์จผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็มีทีมติดตามว่าใช้ชีวิตอยู่ได้อยากให้ช่วยเหลืออะไรอีกไหมจะให้ปรับสภาพบ้านตรงไหนเพิ่มประมาณนี้ค่ะก็คือว่าเราไปวิเคราะห์ที่บ้านเลยนะว่าจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อผู้ป่วยจะได้ดำเนินชีวิตได้สะดวกแล้วก็ดีขึ้นเพราะเราจะมีทีมเยี่ยมบ้านออกเยี่ยมบ้านทุกวันจันทร์บ่ายค่ะก็คือว่าทีนึงไปแค่เฉพาะวันจันทร์เหรอคะค่ะทุกวันจันทร์บ่ายแล้วก็จะเลือกเคสที่คือหมุนเวียนกันไปอะค่ะอาจจะไม่ได้ไปทุกวันจันทร์อาจจะแบบเดือนนึงไปครั้งนึงในแต่ละคนที่เคยมารักษาเราค่ะแล้วระดับของผู้ป่วยที่มารักษาที่นี่มีระดับเป็นยังไงบ้างคะคือมีอาการเป็นยังไงระดับขั้นไหนที่นี่จะเป็นระดับที่2แล้วอะค่ะคือไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตเป็นผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูเพื่อที่จะกลับไปอยู่บ้านอย่างมีความสุขก็คือว่าผู้ป่วยที่พร้อมแล้วคือมันเป็นช่วงฟื้นฟูแล้วเขาจะได้ไปใช้ชีวิตต่อได้ยังไงบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วการส่งตัวจากโรงพยาบาลใหญ่นี่เขามีการส่งตัวมายังไงบ้างคะค่ะก็จะมีหมอนะคะทีมหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูอะค่ะเขียนใบส่งตัวมาพิจารณาว่าเคสเนี้ยพ้นระยะที่1แล้วถึงระยะที่2แล้วที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูก็ส่งตัวมาก็จะมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลนะคะสรุปผลการรักษามาให้เราแล้วก็ดูโปรเกรสไปในผู้ป่วยในกลุ่มนี้แล้วเราต้องมีการฟีดแบ็กกลับไปที่โรงพยาบาลใหญ่อีกทีนึงไหมคะก็จะมีการเขียนรายงานไปบอกแต่ส่วนมากคุณหมอก็จะมาอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็แจ้งคุณหมอว่าเทสนี้ดีแล้วนะกลับบ้านได้แล้วอะไรเป็นคุณหมอเจ้าของค่ายของคนคนนั้นก็จะมาติดตามตลอดด้วยเหมือนกันใช่แต่ว่าคือไม่คือว่าจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะส่งตัวผู้ป่วยมาที่นี่ได้ก็คือมีการเขียนเอกสารมาให้เราทราบและส่วนมากเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลแม่ของเราก็คือโรงพยาบาลนครพิงค์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลนครพิงค์ส่งมาที่นี่ค่ะค่ะแล้วจุดเด่นของที่โรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนาที่นี่เลยเราจุดเด่นของเราคืออะไรคะจุดเด่นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของที่นี่เป็นแหล่งฝึกทั้งผู้ป่วยให้ใช้ชีวิตกับพยาธิสภาพที่เขาเป็นและยังต้องฝึกญาติให้เขาเข้าใจผู้ป่วยแล้วก็สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอย่างมีความสุขรวมทั้งของเราก็จะมีทีมแพทย์ทีมสหวิชาชีพเลยค่ะติดตามผลจนแฮปปี้อ่ะที่สุดคือให้ผู้ป่วยนี่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันของเขาได้แบบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เขาทำได้เลยใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้นคือฟื้นฟูจนถึงแบบที่สุดแล้วจริงๆค่ะนี่คือจุดเด่นของที่นี่เลยถูกต้องค่ะค่ะแล้วอย่างนี้มีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ป่วยมีใช้บัตรอะไรอย่างนี้มีไหมคะที่ของเรารับทุกสิทธิ์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรทองบัตรผู้สูงอายุประกันสังคมเบิกตรงรับหมดเลยทุกสิทธิ์เลยนะคะถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้ได้ทุกสิทธิ์เลยคือมีบัตรอะไรมาปุ๊บเนี่ยก็มาถามที่นี่ได้เลยว่าใช้ได้หรือเปล่าถามก่อนนะคะค่ะให้คุณเจียฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงนะคะที่อาจจะมีผู้ป่วยมีอาการแบบนี้อยู่อยากจะส่งตัวมารักษาที่นี่ต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ควรจะดูแลผู้ป่วยยังไงรวมไปถึงสิทธิ์ต่างๆด้วยค่ะได้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่ป่วยทางโรคในเรื่องของระบบประสาทนะคะอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าสนใจก็คือสามารถติด
ต่อเข้ามาได้ที่โรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนานะคะของเราก็คือจะบริการทุกสิทธิ์ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีหมอที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูช่วยดูแลค่ะเพื่อที่ใช้ผู้ป่วยนั้นดูแลตัวเองให้ถูกต้องและปลอดภัยแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างมีความสุขค่ะและสุดท้ายค่ะเรียนถามสักนิดนึงเลยละกันนะคะโรงพยาบาลนี้ถือว่าอยู่ในการอุปถัมภ์ของครูบาน้อยเตชะปัญโยด้วยซึ่งท่านให้ความช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างคะของครูบาน้อยตั้งแต่สร้างตึกเลยค่ะคือตึกนี้ก็คือมีผู้บริจาคอะค่ะมอบให้กับครูบาน้อยครูบาน้อยก็มอบให้กับทางโรงพยาบาลใช่ค่ะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มอบให้กับโรงพยาบาลแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะส่วนมากก็ได้รับความอุปถัมภ์จากครูบาน้อยคือถ้าเราขาดเหลืออะไรอุปกรณ์อะไรที่เราเห็นว่าจำเป็นต่อผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียนท่านก็จะขอก็จะมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเราได้ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าทางโรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนานะคะเรามีการรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์กายภาพบำบัดอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงจุดเด่นนะคะเพราะว่าที่นี่คือรองรับผู้ป่วยที่จะพร้อมในการฟื้นฟูอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะแบบดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าไปดูแล follow up นะคะถึงที่บ้านด้วยคือตั้งแต่ที่โรงพยาบาลนะคะจนถึงที่คุณอยู่บ้านแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ถูกทอดทิ้งคือคุณจะต้องดีขึ้นแล้วก็มีการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตตามปกติได้แบบสมบูรณ์ที่สุดด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนักกายภาพบำบัดนะคะคุณเจนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ